ก็คือคุณพ่อจิรคุณพ่อสริคุณแม่จันทราม่วงงามนะครับตลอดจนพ่อนาคจิรโชติม่วงงามหรือว่าพ่อนาคอันนั้นพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่พิธีทำขวัญนาคในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งในวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2565จะได้นำนาคเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทณพัทธสีมาวัดบันไดทองอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งวันนี้พ่อแม่พี่น้องได้ให้เกียรตินะครับมาร่วมในการประกอบพิธีทำขวัญนาคซึ่งวันนี้มีคุณย่าสมนึกม่วงงามและคุณยายสมบูรณ์แดงสวัสดิ์เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคณะท่านเจ้าภาพซึ่งวันนี้เมตตาเรียกหาเรียกใช้กระผมสมชายแก้วเจริญและหมอโอนงนภัทรได้มาประกอบพิธีทำขวัญนาคบรรดาพี่น้องสาธุชนหากว่าพ่อนาคนั้นได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อท่านด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมทั้งสามนี้ให้กับพ่อนาคอันจิรโชติม่วงงามซึ่งพ่อนาคจะกราบเท้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัสในบวรพุทธศาสนาในวันพรุ่งนี้และในเวลาเป็นมิ่งเป็นขวัญเป็นสิริมงคลณบัดนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอเชิญคณะดนตรีได้บรรเลงเป็นเพลงมหาฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับพ่อนาคคณะเจ้าภาพและท่านผู้เกียรติในงานนี้ครับได้กล่าวคำบูชาพระและกราบพระพร้อมๆกันนะครับในช่วงนี้ขอเรียนเชิญพ่อนาคได้พนมมือขึ้นนะครับนั่งคุกเข่าพนมมือขึ้นนะครับกระผมขออนุญาตเป็นผู้กล่าวนำอิมินาสการีนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมินะครับที่หมอหนึ่งครั้งครับสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมาตาปิตุภูนางอะหังวันทามินาคันไปกราบที่ตักคุณพ่อนะครับหนึ่งครั้งไม่ต้องแบมือครับคุณพ่อให้ศีลให้พรกับพ่อนาคนะครับและหันไปกราบที่ตักคุณแม่หนึ่งครั้งนะครับคุณแม่ให้ศีลให้พรเพื่อความสิริมงคลครับครูอุปัชฌาย์อาจาริยะภูนางอะหังวันทามินาคกราบที่หมอนเลยครับต่อจากนี้นาคนั่งพับเพียบในอิริยาบถเดิมเลยนะครับในช่วงที่ประกอบพิธีทำขวัญนาคนั้นก็จะให้นาคนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินะครับสลับกันไปได้เรื่อยๆนะครับก็ขอให้นาคระวังใช้
มือข้อมือเท้าแล้วก็สลับขานะครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งจะเรายังไม่เคยนุ่งผ้าก็น่าเพิ่งจะนุ่งผ้าเป็นครั้งแรกในช่วงนี้ก็เวลาขยับก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับไม่รู้คุณแม่แช่มเขาวางระเบิดอะไรไว้ตรงไหนจะแกล้งหมอสมชายให้ตกใจอยู่เรื่อยเลยในช่วงนี้ผมจะได้กล่าวคำอัญเชิญต่อเทพยดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาแวดล้อมปกปักรักษาคณะท่านเจ้าภาพโดยตลอดทั้งพ่อนาคนะครับคือพ่อนาคจิรโชติม่วงงามหรือพ่อนาคอั๋นซึ่งวันนี้ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณนะครับที่จะเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์ก็ขอเรียนเชิญพ่อนาคประดมมือขึ้นนะครับทำใจให้เป็นสมาธินะครับนึกถึงคุณพระรัตนตรัยและคุณบิดามารดาคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ผมจะได้อัญเชิญมายังประรำพิธีทำปัดหน้าครับนะโมมัสสังกันปริสดังชุลีประนมน้อมขึ้นเหนือเสียนรอราวัจนัง ส
Ah!
ได้ติดI'm not afraid to die.
วภาพเป็นปฐมกราบผู้ฟังผู้ชมน้องพี่คุณพ่อสฤทธิ์คุณแม่จันทราใจดีกราบน้องพี่ทุกท่านกราบคุณยายสมบูรณ์แดงสวัสดิ์คุณย่าสมนึกม่วงงามที่ท่านคำจุนอุปธรรมเป็นย่ายายของนาคันท่านเป็นประธานกราบอนุโมทนากับพ่อนาคอันจิรโชตม่วงงามที่มีใจกตัญญูกตเวทีบวชแทนคุณพ่อแม่นี้คุณมหาศาลผมขอวิงวอนพรพระว่ารัตนังทั้งสามจงช่วยประคองจุนคำให้ทุกท่านเลิศล้ำสุขสำราญที่ท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้มั่งมีสีสุขปราศจากเรื่องร้ายคลายทุกข์ให้ท่านมีแต่ความสุขสำราญขอให้เขาสารเม็ดน้อยจงกลายเป็นพลอยน้ำเด็ดลูกขอให้เกลือทุกเม็ดจงกลายเป็นเพชรแปรพันเสร็จงานกุศลให้บุญดลมาถึงเสร็จงานกุศลให้บุญดลมาถึงให้พี่สฤทธิ์พี่จันทราถูกรางวัลที่หนึ่งรัฐบาลสาธุสาธุสาธุเป็นงานขอให้บุญชนมาถึงให้คุณพี่สฤทธิ์พี่จันทราถูกรางวัลที่หนึ่งรัฐบาลจะได้หาออสโอเอสมาสักทีนะให้แม่แจ่มเต้นให้สุขใจไปเลยวันนี้นำทีมงานโดยเราบันไดทองสีประจันไม่มีใครไม่รู้จักถ้าออสโคเอ็ดมางานไหนคนนี้อยู่ด้านหน้าทุกเวทีวันนี้ให้เกียรติครับท่านเจ้าภาพคุณพี่สฤทธิ์คุณพี่จันทราม่วงงามเป็นอย่างสูงI'm not afraid.
ทีมงานของเชชแชมนะครับดูด้วยแล้วบอกว่าไม่ถึง4ทุ่มดูด้วยนะเขากินยายังนะแม่เขากินยาหรือยังนางโมอันว่านามสังกานต่างสุวรรณอุบลบานปทุมเมตสนองจิตจำนงเจตตนาหักตัสสะภควังตนแห่งพระมหากษัตริย์จอมจักรังวงอันรันโตนั้นอาจจะทำลายลงซึ่งกิเลสเป็นสมุจเฉทอันราคะโทสะปทุจริตสามมาสัมพุทธะตรัสรู้ธรรมสำรวมจิตประดิษฐานอยู่เหนือรัตนบัลลังก์ณโพธิใบบังเป็นเสวตฉัตรโปรดเวนัยยะสัพพสัตว์นั้นสิ้นโศกเป็นฉัตรชัยเฉลิมโลกทั่วตรีภพอันหนึ่งข้าพระเจ้าจะขอประนมนอบนบนพคุณแก้วทั้งสามประการอันพีชิตมารปิ่นโมลิงอีกคุณพระสัทธรรมล้ำโลกีบำรุงกายทั้งประเพิงและประพายที่รำเพยกระพือพัดทั้งพระแม่โพศพบำรุงสัตว์คุณของท่านดันวิเศษประเสริฐสุดทั้งพระวิรุณเทพบุตรพระเวสสันกรรมข้าพเจ้าจะขออภิวันสนองคุณขอเดชะจงมากำจัดจากอุปัตถวราคินนั้นให้เสื่อมสิ้นคลายขอจงมาปกคลาเอาเกสีอนนาอักจิรโชตม่วงงามไว้ณบัดนี้เถิดให้ลั่นคล้องแล้วโห่ร้องขึ้น3ทีใครเสียงดีโห่ร้องด้วยช่วยอำนวยชัยขอเชิญคณะแตรวงนั้นซ้ายบรรเลงเป็นเพลงมหาฤกษ์ช่วงมีโควิด19เป็นงานที่เรายังตามนะครับให้ท่านเจ้าภาพนะครับอีกงานเดียวเลยที่เรายังตามอยู่นะครับนอกนั้นเราไปเราเรียกมีหลายงานที่ต้องเลื่อนนะครับแต่ว่าก็ตามไปทำให้จนครบแล้วเหลือท่านเจ้าภาพและพี่สลิดงานเดียวนะตอนแรกก็กลัวว่าเราจะงานตรงกันนะเดี๋ยวพี่สลิดจะเปลี่ยนใจวันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่ง
และโดยเฉพาะพ่อนาคอั๋นนะครับพ่อนาคอั๋นจิรโชติม่วงงามนั้นเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อสริดคุณแม่จันทราแล้วคุณแม่เล็กม่วงงามแล้วก็คุณครูเนี่ยอาจารย์จากโรงเรียนศรีประจันเมธีประมุขเนี่ยเมื่อวานส่งข้อความกันมามากมายเหลือเกินว่าวันนี้จะมาทำขวัญให้กับพ่อนาคอั๋นก็ฝากอนุโมทนาบุญกับพ่อนาคมาอย่างล้นหลามนะครับก็พ่อนาคเป็นเด็กดีคุณครูนั้นได้ส่งข้อความมาบอกว่าไม่ต้องสอนนาคมากนะงานนี้พ่อนาคเป็นคนดีอยู่แล้วเป็นเด็กดีอยู่แล้วนะครับปรบมือเป็นกำลังใจให้พ่อนาคอั๋นจิรโชติม่วงงามน่าชื่นใจนะก็คุณครูจากเมืองศรีประจันเมธีประมุขส่งข้อความมาบางท่านอยู่ต่างประเทศนะครับก็ยังส่งข้อความมานะครับอาจารย์จันเพ็ญลิ้มไพบูลย์ก็ยังส่งข้อความมาเป็นห่วงว่าไม่มาทำขวัญหรือเปล่าก็ยังบอกว่ายังไม่ถึงงานเลยตอนนั้นอาจารย์อยู่ต่างประเทศตอนนี้กลับมาแล้วอาจารย์กลับมาแล้วนะครับก็จะได้กล่าวถึงที่มาของพระนาคว่ากำเนิดของพระนาคนั้นมีที่มาอย่างไรก็ขอเชิญหมอโอ๋นงนภัทรเป็นผู้กล่าวกำเนิดเลยเดี๋ยวนางรำเราจะพักมากไม่ได้พักมากไม่ได้ต้องให้ลำเยอะๆนะออกกำลังกายนี่แม่แชมป์นี่นานๆเจอนะสวยขึ้นกว่าเดิมเลยนะหมอโอนะก็ไปทำอะไรมาแล้วก็อยากจะถามนะกินยาหมอไหนเนี่ยขอบพระคุณครับกลัวหมอจะร้อนนะครับขอบพระคุณครับขอให้สวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันเลยครับนี่มาแจกผ้าเย็นอาเรียนเชิญหมอโอนงนภัทรครับแสงแดดออนเมื่อตอนลมตกนวฟุ้งวิหกงับพลพกโผพินนกออกจากป่าเที่ยวหากินแล้วหกบินกลับถิ่นต้นกับแจ๊กโจเจวเสียงแกน้องกามันส่งประสาแสงแสบซ้อนแม่บ้านไม่สบายร่างกายพิกลตกเย็นเย็นงอนห่วงเงากายสะอาดและเป่าถูเป่าพัดผิวเนื้ออ่อนอ่อนเอาแป้งผัดเนื้อแล้วว่าจะนอนส่องกระจกดูจอนสุดจะอุ่นเดินดูสวยกว่าเก่าดูสาวกว่าก่อนใบเนื้อก่อนยิ้มก็ยังหวานมาเช้าสาวกว่ามาวานหวีผมใส่น้ำมันยังหวนให้มองจะกล่าวกำเนิดเธอนะคึ้ง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 ก็ว่าจะกล่าวกำเนิดมานับจะเกิดเป็นคนได้ปะติดสนเมื่อก่อนฟ้าสางเห็นแสงลิบลีลอยอยู่ล่างเลิงบนนกพังกลางนกพรหวายวิญญาณวกวนอยู่บนอากาศทั้งแลดูเลืองประหลาดมันพี่หลอกหลอนบางดวงก็แจ้งดังแสงนีออนเที่ยวโคจรรอบดวงอับจันวันเที่ยวเมียเที่ยวมองหาช่องจะเกิดจะเอากำเนิดที่ไหนกันโลนั้นที่ไหนกันแน่พ่อแม่อยู่ไหนเที่ยวโคควรวายอยู่บนสวรรค์ลอยแสงลิบลี
ออีกเพลงหนึ่งจะแช่มลงไม่ได้แล้วอ่ะขอสักหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวแชมป์ขอละผมว่า4ทุ่มไม่อยู่แล้วล่ะอ
ให้หมอทำนายให้ทีความฝันก็เป็นอย่างนี้นะจ๊ะฝันว่าอย่างไรนะหมอฝันว่าได้แหวนเข้ามาสวมนิ้วแต่พอได้แหวนแต่พอตื่นขึ้นมาแหวนนั้นก็หายไปแล้วจ้าไม่ได้รับความรู้จักทำลายลายนักใจตามตำรา
ว่าความฝันของแม่จันทรานั้นช่างประเสริฐเหลือที่ว่าจะได้บุตรเป็นชายจะได้อุ้มผ่าไตรพึ่งบารมีนั้นทํานายไทยทักความฝันของคุณแม่จันทราหรือว่าคุณแม่เล็กว่าฝันว่าได้แหวนนั้นก็จะมีบุตรเป็นชายจะได้พบพระพุทธศาสนาในวันพรุ่งนี้จ้าครับเอาดีไม่ต้องสอนเยอะ ไม่กล้าสอนใช่มั้ยไม่กล้าสอนแม่แช่มนะเดี๋ยวแกดึงไปลงลําวงด้วยจะยุ่งไม่ได้ทําไง ก็ความฝันนั้นตามตํารานั้นมีอยู่3ประเภทอย่างหมอขวัญนั้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเทพสังหรณ์เป็นการฝันที่จะมีสิ่งที่เป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับคุณแม่จันทราที่บอกว่าคุณพ่อสฤทธิ์เป็นผู้ทำนายไทยทักเนื่องจากโบราณนั้นผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะเรียนโหราศาสตร์เบื้องต้นไว้ทำนายไทยทักนะครับว่าฝันอย่างนี้เป็นอย่างไรก็สมมติว่าคุณแม่จันทรานั้นฝันว่าได้แหวนก็จะได้พบบุตรเป็นชายในช่วงนี้แหละครับคุณแม่ก็จะเริ่มแพ้ท้องมีการอยากกินนู่นกินนี่ใช่ไหมโอ้เห็นไหมนะหมอโอไวมากเลยคลื่นไส้คลื่นไส้เลยเหรออยากกินอะไรล่ะอยากกินไอ้นั่นอยากกินไอ้นี่อยากกินไอ้นั่นอยากกินไอ้นี่ของที่เคยกินได้ตอนแพ้ท้องไม่อยากจะกินไม่อยากจะกินของที่เคยกินแหมอยากจะกินซะเหลือเกินอยากจะกินวันนี้แบงค์พันจะได้กินแน่แต่ถ้าอยากกินมากกว่านั้นจะให้กินรถเกี่ยวกับรถเทลเลอร์จะแบกกลับบ้านไหวไหมขอไปสักคันหนึ่งจะไม่เอาเปื่อนด้วยโอ้โหแม่แช่มก็หลายคันแล้วให้ลูกหลานไปสักคันหนึ่งต้องถามคุณแม่ด้วยนะคะต้องถามคุณแม่เล็กคุณแม่เล็กจันทราตอนแพ้ท้องเจ้าหน้าคุณแม่แพ้มากหรือแพ้น้อยคะคุณแม่แพ้มากหรือแพ้น้อยแพ้มากเห็นไหมแพ้มากแพ้มากเสียด้วยครับวันนี้หมอมาแพ้แทนคุณแม่ด้วยนะคะใช่ครับก็พี่ปานาอาแถวนี้เขาก็ว่าใจดีครับแพ้ยังไงก็แล้วแต่ต้องให้ถูกใจข้างล่างด้วยข้างบนด้วยค่ะสงสารมันดาแก่แพ้นะพี่แล้วเรียกสามีให้เขามาแม่เล่าทะเลแจ้งจิตเจ้าว่าตัวของข้าไม่ค่อยสบายรอมันคืนมันเหียนวิ่งเวียนไหววันใจคอมันสั่นระสำระสายอยากจะกินนายนี่และไอ้นั่นอยากกินแกงเห็นพี่ว่าแม่จะหายอยากกินส้มโอแตงโมแตงไทยแม่จันทราแพ้ท้องใหญ่ต่างๆนานาอยากกินน้อยน้องและน้อยนาอยากกินลูกวัวและลูกควายอยากกินมะเฟืองเอามาจากเมืองงับไม้อยา
ากกินลำไยจากเมืองระยองเห็นไหมเล่าแท้ทองอยากจะกินของไกลๆเสียด้วยไปถึงระยองเลยเหรอไหนจ้าแถวนี้สู้ระยองไม่ได้อยากกินของเปรี้ยวและของหวานอยากกินน้ำตาลต้มกับมาต้มแม่อยากกินปลาทะแยงแทงกับมารุมจะกินดอกกุมใส่ส้มมะดันอยากกินตาลชอกนั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 กเห็นไหมเล่าของที่หาง่ายๆแล้วไม่อยากจะกินตาลเฉาะอยู่บนยอดดาวสูงๆแล้วไม่อยากจะกินซะเลยเดี๋ยวคุณพ่อสลิดหาให้ได้สูงแค่ไหนก็เดี๋ยวมีคนรีดให้อยากกินตาลเฉาะลูกงอขนุนจะกินองุ่นขนุนยวงบางแม่อยากจะกินส้มซ่าแล้วมะปรางอยากจะกินนักกระทั่งปลาเทพโพอีกทั้งมังคุดและมดลางสาดอยากจะกินลูกกวาดอยู่ในโลอยากจะกินน้ำฟักแมงอีกทั้งแตงโมอยากกินนาตะโกจากบางประกงถ้าแบงค์สีม่วงก็หมดห่วงหมดใยนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นแบงค์สีน้ำตาลเนี่ยที่บายหน้าเนี่ยนะก็คงจะเลิกแพ้กันเลยเลิกแพ้เลยเบิกบานทาลึกไทยเลยไทยจ้าครับเดี๋ยวคุณพ่อสลิดมาเองเรื่องการแพ้ท้องหัวจะร้องให้ทราบใจควรท่านจะภาพกระจายกระจายว่าถ้าแบงค์50ในลองหยิบกันสักใบแบ่งร้อยก็ได้500ยิ่งดีมาแล้วขอบคุณนะคะขอให้รวยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะคุณพ่อสริดใจดีมาแล้วขอให้รวยขอให้รวยยิ่งไปนะคะหมดใจค่ะอย่าเพิ่งลงอ่ะร้องต่อไปเลยหมอโอ้ยังไม่จบใช่ไหมเรื่องการแพ้ท้องนี่ว่าจะร้องให้ทราบใจกวนท่านจะภาพกระจายกว่าจายว่าถ้าแบ่ง50ในลองหยิบกันสักใบอย่าแบ่งร้อยก็ได้500ยิ่งดีนี่ได้กินแบ่งแล้วมีแรงไม่น้อยแม่นี่เป็นแบงค์ร้อยจากสภาวะแรงดีสงสารแม่แม่นัก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 สงสารแต่แม่มาแย่ตอนนี้เมื่อตอนอันพี่ของแม่เติบโตใหญ่เมื่อแม่จะลุกน่าจะนั่งระวังระวังเมื่อแม่จะทุ่งจะถ่ายแสงเวทนาหากใจถึงความคงต้องไปถามมาดาว่าแพ้ท้องเจ้านางมา
จะกินเนื้ออร่อยแพทองคอของปากของหมอนะคะเป็นมาของหมอได้ร่ำเรียนมานะจ๊ะครับครับจะเริ่มเล็กลงใช่ไหมเรียกน้ำเดี๋ยวจะแช่มจะแลกแบงค์สีน้ำตาลมาให้หมอแล้วแหละเขาว่างั้นฮะเดี๋ยวตามไปเอาที่บ้านจ้ะบ้านอยู่ตรงนี้เองหมอโอเนี่ยข้ามไปในบ้านเจ๊แจ่มนะก็หมอโอแหล่แพ้ท้องพอเป็นสังเขปในช่วงนี้ก็จะลำดับเดือนให้พ่อนาคได้ฟังว่า1เดือนถึง9เดือนนั้นพ่อนาคมีพัฒนาการอย่างไรนะครับนอกจากที่แพ้ท้องไปแล้วก็ขอให้พ่อนาคได้ตั้งใจฟังในช่วงนี้ฮะไม่น้อยจ้ะ11เลยครับเดี๋ยวรำไม่พอนะต้อง11เดือนไปเลยเนาะโอ้11เลยนะค่ะโอ้มาเห็นท่าเต้นของเขาเนี่ยลืมเนื้อลืมกลอนไปเลยไม่รู้ว่าฟันว่าอะไรคุณแม่ลืมไปเลยคุณแม่มองคนรำหมอถามแม่ฟันว่ายังไงแม่ลืมเลยเจอแกเต้นนะนะโอ้ยจริงๆเลยพอได้หนึ่งเดือนจึงละลายใส่จางดุดน้ำล้างมฤคีได้สองเดือนก็เคลื่อนกายเป็นเลือดคนพอได้สามเดือนจึงกลมขมนเป็นรูปไข่มีกายาวันไหวอยู่ระริกระรัวกว่าจะเกิดมาเป็นตัวนั้นก็เนิ่นนานกว่าจะครบอาการ32เจ้าพ่อยังพอได้4เดือนดูเหมือนนับว่านานแบกคอยนับวันนะไม่เคยจะเว้นเกิดมาเป็นวันนะได้รับแต่เว้นลำบากยากเย็นมองยามก็เดือนนาทีห้าเข้ามาใหม่ๆดูท้องก็ใหญ่ใครๆก็ถามจะคลอดเมื่อไรถามใครไม่ตามที่รู้จักนามก็ถามทักทายแต่พอคล้อยเตือนเอ้ยนะขึ้นเอ้ยนะขึ้น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 นะพอคล้อยเตือนเก้าเดือนที่หกเด็กทารกก็เริ่มเคลื่อนไหวทั้งดินทั้งดันทุกวันไม่ไหวแม่ไม่สบายท้องไก่กระบอกลำบากไม่บ่นเอ้ยนะขึ้นเอ้ยนะขึ้น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 นะลำบากไม่บ่นแม่ทนนะลำบากตกลำบากตาสมหน้าฟังไว้หน่อยอย่าปล่อยลอยตามลมจงฟังคำคมหมอพันนักนาเด็ดเตือนนำมาผ่านอาการนับพิกลเด็กเล็กดินรนจนเอื้อมระอาถึงกับเป็นลมแปดเดือนนะปวดเตือนใจตนผู้หญิงทุก
มันคงลังเลหันใจวันกระวนกลัวจะกลิดตรงชีวิตวายพรานแม่ทุกข์ไปทั่วเอ้ยนะขึ้นเอ้ยนะขึ้น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 นะแม่ทุกข์ถ้าไปทั่วทุกข์กลัวเมื่อคลอดแม่กลัวไม่รอดเมื่อคลอดกุมารทุกกษัตริย์กาวัตนะสมภารทุกหญิงมีคันไว้วันนะไม่ไหวพอได้เก้าเดือนเอ้ยนะขึ้นเอ้ยนะขึ้น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 นะพอได้เก้าเดือนปวดเตือนบ่อยๆแม่ปวดท้องน้อยปวดทวนปวดทีปวดไปทั่วร่างกายแม่ปวดได้ปวดทีแม่ปวดไปถึงหน้าพี่เส้นจะท้อประมาณพอ3ท่อนรวมเลยโอ้โห3ท้อง27เดือนไปไม่เป็นเลยหมอโองง3ท้อง27เดือนอะหมอลืมก่อนเลยแม่แช่มบอก3ท้อง27อะเรียนเชิญเลยครับกี่เดือนก็แล้วแต่แล้วแต่หมอเลยงท้องยา
จแดงจะเท่าแม่จันทราเจ็บท้องคลอดเหนื่อยหรือก็ง่ายไม่ครวญเหมือนจะล้มจึงรีบจัดแจงแต่งกายานุ่งผ้าเข้ามาตามักรุกกำลังมีทุกข์ไม่บันเทิงนุ่งผ้าลอยเชิงแล้วก็ปล่อยชายเลยหันไปหยิบกล่องยาแล้วหยิบผ้าเข้ามาขึ้นผ้าไตแต่งเสร็จเดินตรงลงบันไดหวังจะไปตามหมอตำแยเอ้ยเมื่อพ่อสฤทธิ์เห็นว่าคุณแม่จันทราหรือว่าคุณแม่เล็กเจ็บท้องจะคลอดก็เดินทางไปตามหมอตำแยโดยทันทีก็มาถึงซึ่งบ้านหมอไม่รู้ว่าหมอโออยู่หรือเปล่านะแล้วก็ไม่รีรอเข้าไปหาแล้ว
กิจจังไปตามกระแสเอ๊ะแกจะไปไหนเนี่ยไปตามหอตำแยหมอตำแยทราบความจะรีบไปหมอจ๊ะหมอโอจ๋าอะเอ๊ะเอ๊ะใครมาเรียกยายเอาเองขนาดไม่ในรังหือเสียงเหมือนจังเลยเหมือนอะไรหรือเหมือนหมอตำแยแล้วไปว่ายังไงแต่จริงๆก็เหมือนคนที่เข็นเมื่อกี้มาก็ยังนึกว่าหมอโอวิ่งเข็นนะก็พอดีคุณแม่เล็กก็สิเจ็บท้องแล้ว9เดือนแล้วจะคลอดแล้ว9ถึง10เดือนแล้วจะหมอโอจับตามหมอโอไปทำคลอดเนี่ยจากวังน้อยมาบันไดทองสุพรรณบุรีเนี่ยต้องนั่งรถอะไรมาโอ้โหไกลขนาดนี้ก็ต้องนั่งรถมีแอร์นะสิรถมีแอร์เหรอใช่จ้าพอดีใช้รถเทรลเลอร์มารับเลยเดี๋ยววันนี้ลมธรรมชาติใช่ไหม108 220เลยโอ้โหตรงกระเบนปิ้วอะไรมั้งเนี่ยจ้าก็ไม่รู้แหละยังไงก็ต้องรีบไปนะหมอโอ๋จ้ะแล้วให้ยายอาบน้ำอาบท่าก่อนมาเรามาแล้วค่ะกำนันหมอค่ะรถหมอโอ้โหจะใช้สีอะไรล่ะถ้ารถเนี่ยรถเทรลเลอร์เดี๋ยวนี้น้ำมันก็แพงเนาะก็อย่างเทบอกสีเขียวมันห่อเหี่ยวหัวใจมอไซค์เลยใช่ไหมผมว่ายุคนี้จักรยานไปเลยดีกว่าประหยัดน้ำมันเดี๋ยวเขาจะให้ค่าน้ำมันแล้วจะเอาค่าน้ำมันเท่าไหร่ก็อย่างเทบอกสีเขียวมันห่อเหี่ยวหัวใจก็สีแดงเนาะก็เกลือบแคลงอยู่ในใจก็สีม่วงหมดห่วงหมดใยหมดห่วงหมดใยก็จ้าคุณพ่อมาแล้วสีม่วงปรบมือดังๆให้คุณพ่อสลิดหน่อยครับขอให้รวยขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปนะจ๊ะเอารวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวย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 ยิ่งขึ้นไปครับเชิญหมอโอเลยครับอาบน้ำอาบท่าแป๊บหนึ่งนะได้จ้ะไปไอ้หมอตำแยนะแกไม่รังรองแกก็เคยเป็นหมอกันเชื่อมมานานหลายเรื่องการออกลูกว่ากันที่ออกเต้าตัวของยายเท่าแกพอจะเข้าใจเลยเดินลงไปหัวตีนท่าอาบน้ำมันว่ากันเพียดังมันหมายจางหยิบนักสะโพปามโอลิฟบอกให้หอมมันพรทิพมันนางสาวไทยโอ้โหนี่สมัยไหนยายหมอสมัยยายปุ๋ยพรทิพเขาดังถามหน้าขันหน่อยเหอะรู้จักหรือเปล่าพ่อหน้าสบู่ปาล์มโอลิฟรุ่นนี้คงไม่ทันแน่ไม่ทันต้องรุ่นคุณพ่อสลิดนุ่นจ้าเชิญเลยอาบไปตามสบายพรางหยิบนักสบู่ปาล์มโอลิฟบอกให้หอมมันพรทิพมันนางสาวไทยว่าเสร็จทันแล้วก็ไม่ทันเธอขึ้นมาบนเคหานะเปลี่ยนผ้าใหม่ได้ทันมาสวมอันนักกางเกงยีนยายว่าอย่างสวมกางเกงยีนเลยไม่ได้เดี๋ยวสมัยนี้โอ้ต้องสวมกางเกงยายต้องทันสมัยทันสมัยเอาขึ้นรถเทรลเลอร์เขาอะได้หันมาสวมอันนักกางเกงยีนยายจะสวมกางเกงยีนกันเสียให้มันฟิตก็ถึงยายแก่ไปนิดหุ่นยายยังดุใช่แต่แดงอนาวัตแต่งตัวโอว่าอาจจะแดงอนาวัตแต่งตัวผัดหน้าวิหัวสวยวัดไทยไรไอ้นุ่นนะไอ้นี่ยขมีขมันเอ๊ะเอ๊ะของของพันนักไรเอาไปทางไหนวันแน่แล้วบอกว่ายังไม่แก่ยังไม่แก่ถึงอายุจะมากแต่หัวใจยังวัยรุ่นอยู่จ้าจ้าไอ้นุ่นนะไอ้นี่ยขมีขมันเอ๊ะเอ๊ะของของพันนักไรเอาไปทางไหน
อย่านัดอย่าลมเอ้ยอย่าดมอย่ามองอยู่ตรงนี้เตรียมประคับประคองกันถึงว่าคนไข้อาจจะช่วยยกว่าเสร็จทันแล้วก็ไม่ทันเธอบอกพ่อทิศจ้าอย่าร่ำไรแล้วบอกพ่อทิศจ้าอย่าร่ำไรรีบพายายไปสู่บ้านงานเอ้ยเอาเรื่องอะไรมาเริ่มจะให้กับพายายไปถึงบ้านเจ้าภาพนะแต่ขับเบาๆนะก็ให้ยายหมอเลือกว่าจะไปเทรลเลอร์ของคุณพ่อสลิดหรือจะไปคันเมื่อกี้แล้วรถเข็นผักก็เอาเทรลเลอร์แล้วกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วยายหมอแต่โอ้ยหมอโอ้นั่งดีดีหมอโอ้โอ้ยดีดีแล้วยายตกแล้วยายตกทำไม่ดีทำไม่ดีแล้วพ่อสลิดเขาเอารถเทรลเลอร์มารับยายหมอขับเทรลเลอร์ที่ไหนแล้วนี่มันรถเข็นอ้วนโอ้ยไหมรถมันผิดไปนิดเดียวน้ำมันมันแพงอ่ะโอ้ข้าวข้าวข้าวโอ้ขับโอ้ยเอามาเทยายใช่แล้วเนื้อไม่ได้เทยายมันซิ่งไปนิดหนึ่งกว่าจะถึงใจหายใจคว่ำหมดไม่หายอย่างเดียวคว่ำด้วยแม่เวลาไหวเร็วๆโอ้ยโอ้โหยายยายไม้กระเท้ามาก็ไม่บอกยายมีกี่ขาแน่เนี่ยยายยายสงสัยจะ4ขาแน่เลยวันนี้นับใน4ขาโอ้โหขอสาวบางโพรับหมอตำแยลุกขึ้นหน่อยจะแต่วงมหาสนุกยายจะไหวไหมเนี่ยสาวบางโพเนี่ยยายยายโอ้โหยายยายหมอโอ้ใจเย็นเย็นเห็นเพลงไม่ได้เดียวเขาบอกแล้วอายุถึงจะมากแต่ใจยังไหวรุนอยู่โอ้ยไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยหมอโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้เดี๋ยวทีมงานอเนกสตูดิโอเขาจะหล่นลงมานะหมอจ๋าตัวเอวใหญ่ถ้ากอดอกอ้าวอ้าวทางเชียนแล้วเรื่องงานเข้าแล้วเพราะว่าถ้าเพราะว่ารางวัลไปไม่ทั่วถึงไม่ถึงแต่วงเนี่ยเลยได้แค่ครึ่งเพลงอะนะใจเย็นโอ้ยายยายไม่ค่อยไหวโอ้ยายโอ้นี่ปกติยายโอเดินอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเครดหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยสาวบางโพเนี่ยได้ยินสาวบางโพแล้วทำไมเปลี่ยนท่าเดินนี่ยายก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ายายเดินอย่างเงี้ยยายเชื่อเหอะว่าจบงานเนี้ยยายได้อีกหลายงานเลยเฉพาะท่าเดินนี่เขาก็จำกันไปทั้งตำบลอำเภอศรีประจันแล้วยังไงยายก็เอาสแตนของอเนกสตูดิโอไว้ก่อนนะยายจ๋าทางนู้นอย่าเพิ่งไปชนเขาโอ้ยายมาทางนี้ดีจ้าภาพใจดีคนขับรถด้วยคนขับรถจะมกไม่พังเขาแล้วตกลงกันได้ไหมเนี่ยมาด้วยกันหรือเปล่าโอ้แหมเดินยังก็นกกระเดาดินยายก็เพิ่งรู้ว่ายายเดินอย่างนี้นะเนี่ยเอ๊ะทำไมคนแก่เขาเดินอย่างนี้นะหมอโอนะสาวบางโพที่แท้เที่ยวถึงทำให้ยายเป็นอย่างนี้อ่ะมาถึงแล้วยายต้องการอะไรบ้างไอ้ที่หยิบมาจากบ้านเนี่ยครบไหมจ๊ะโอ้โหยายเอาเขียวมาคอยผ่าตัดเขียวโอ้โหสักกระเบื้อเอามาโอ้โหตะไคร้ตะไคร้มาพันขาแล้วยายนั่นน่ะสิอ๋อมาต้มยาเอามาต้มยาได้จ้าแล้วปลาตะเพียนเอามาทำไมอ๋อเอามาให้ลูกดูแม่เตรียมพร้อมแม่ยายเป็นคนยายเป็นคนรอบคอบยายนี่รอบคอบจริงๆโอ้เดี๋ยวจะทำแล้วแต่จะถามยายว่าไอ้มีดยายที่จะผ่าเนี่ยถ้าผ่าแล้วมันจะรอดแล้วมันจะตายแต่ยายดูแล้วมันน่ากลัวยายลืมรับมีดมาหรือเปล่าได้ยายลืมเนื้อได้ยายลืมเนื้ออ๋ออันนี้ยาดมยาดมยายก็เพิ่งรู้จักกระเบือที่นี่เขาเอาไว้ดมโอ้ยายนี่รู้สึกว่าจะสั่นไปทั้งตัวนะโดยเฉพาะตรงเอวนะจ้ะยายจะทำหรือยังท
ทำเลยทำเลยขันน้ำมนต์เตรียมพร้อมไว้ให้ยายแล้วพานครูบุรีเราดอกไม้ขบเทียนค่ะกำลังเข้ากัดเตรียมไว้ให้ยายพร้อมแล้วจ้าเดี๋ยวยายอย่าพึ่งจะท่องคาถาก่อนสิยายยังไม่ทำน้ำมนต์มุดไปมุดมาเดี๋ยวยายลืมเนื้อจนได้เนี่ยยังไม่ท่องคาถาพุ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 นะยายตอนยายกลับไปงานนี้ได้อีกหลายงานนะยายโ
ึงจะเจองานนี้แหละโอ้รักคำของก็มาเอาเอาเอายายจะลุกอีกใช่ไหมเนี่ยเป็นเพลงประจำตัวหมอโอ้ยายมีดังกาเลยดีนะเนี่ยแม่จันทาไม่ลุกขึ้นมาเต้นอีกคนนึงเนี่ยโอ้โหถ้าหมอถ้าแม่จันทาลุกไปคนแล้วก็ยุ่งเลยนะเนี่ยหมอเข้าไปทำอะไรมองไม่เห็นเอาแว่นให้หมอไหมปากมันโล่งเริ่มเปิดด้วยอย่างเนี้ยดูกันก่อนดูกันเปิดหน่อยเดียวเองนิดเดียวปากมันโล่งก็เริ่มเปิดแล้วเปิดแล้วยายทำคลอดต่อเลยใช่ไหมโอ้โหรู้บ้างเลยโอ้โหไปเจออะไรเข้าเนี่ยเปิดทั้งหมดเสียด้วยแม่จันทาจึงมีลมแบ่งคืนมาไว้ทันใจจริงแบ่งอึบเดียวลูกก็พุ่งออนอกอุ้งท้องอ๋ออะไรวะใครอยู่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 ก็ยังไม่ออกรัวเลยครับอ๋อคลอดแล้วคลอดแล้วจำหม่ำจำเก๋สุขภาพกระโปนข้างแรงผู้ชายผู้หญิงจะหมอเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายผู้ชายด้วยจำหม่ำจำเก๋หน้าตามันพอแล้วก็คล้ายกับแม่หมอผู้ชายผู้หญิงจะหมอทำแย่รู้ได้ยังไงเป็นผู้ชายอ่ะอ๋อเป็นผู้ชายเพราะว่ามันโดดเด่นนี่หมอทำแย่ทำมันหน้าอันงงนะหน้าอันถึงก็งงเลยนะเนี่ยหัวตกถึงฝากเงยปากก็ร้องแหวฝ่ายว่ามอตำแยงจะแปรพันตาสายสะดือให้พ่อคนงามโอ้ยแกให้ตัดสายสะดือแกจะทำหมันได้ไงเนี่ยพ่อคลอดลูกตกรกตามแม่ก็หมดบ่วงกรรมแห่งทุกข์ต่อจากนี้คงมีแต่สุขนี่เพราะความทุกข์แม่สูญสิ้นแม่จึงอุ้มลูกใส่อ่างแล้วก็ให้อาบน้ำอุ่นนี่โทษพ่อคุณอย่าร้องสองมือแม่ประคองลูกเบาๆเพื่อให้หมดข้าวราคินหมอต
ะดึงลูกสะดุ้งนี่แม่พยุงตัวเจ้าแม่จูบกระหม่อมจอมเกล้าแล้วมิให้เจ้าทวินดูตาลูกกลมช่างคมคำสองเม็ดเจ้าหน้าดำเหมือนดินที่เรามีการพูดถึงการตามหมอตำแยมีการทำคลอดแบบโบราณนั้นพ่อนาคอั๋นจิรโชติม่วงงามนั้นไม่ได้คลอดหมอตำแยแต่ว่าคลอดที่โรงพยาบาลแต่ที่การทำขวัญนาคนั้นยังได้กล่าวถึงหมอตำแยนั้นเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและก็เป็นการรักษาชาติอย่างหนึ่งซึ่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระราชดำรัสว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเพราะฉะนั้นวันนี้นาคได้ร่วมการประกอบพิธีทำขวัญนาคนอกจากรักษาวัฒนธรรมแล้วยังรักษาชาติของเราและอีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษเราซึ่งรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอย่างรุ่นคุณพ่อสริดคุณแม่จันทราเนี่ยอาจจะเคยคลอดหมอตำแยอย่างหมอขวัญเองนี่ก็ยังคลอดหมอตำแยอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ลืมพระคุณของบรรพบุรุษเราที่คิดค้นวิชาแพทย์แผนไทยจึงมีการกล่าวถึงในช่วงนี้นะครับคือการตามหมอตำแยกันคลอดด้วยหมอตำแยในช่วงนี้ก็จะขอตัดใจความไปถึงตอนที่กล่อมนาคผมอยากเห็นภาพนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยนาคนั้นคนที่กล่อมนาคได้ไพเราะที่สุดนะไม่ใช่หมอขวัญไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไวยพจน์หรือว่าคุณแม่ขวัญจิตหรือพี่ทศพลหรือหมอสมชายหมอโอเนี่ยเป็นแต่เพียงผู้ที่มาเขาเรียกว่ามาเท้าความหลังให้พ่อนาคฟังเป็นตัวแทนคุณพ่อสริดเป็นตัวแทนคุณแม่จันทราแต่คนที่จะให้ผมล่ะครับให้ดีๆก็ได้เนี่ยคุณแม่แต่คนที่กล่อมขวัญพ่อนาคจริงๆนั้นแล้วก็หลับจริงๆก็คือคุณพ่อคุณแม่ในช่วงนี้ขอเรียนเชิญพ่อนาคนอนถุนตักคุณแม่สักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับนอนตรงหมอนก็ได้ครับตรงหมอนเอาหมอนไปไว้ใกล้ๆตักแล้วก็นอนที่หมอนเดี๋ยวให้คุณแม่ลูบหลังให้กับพ่อนาคเหมือนตอนที่นาคยังเป็นทารกเป็นเด็กๆอยู่เรียนเชิญหมอโอเป็นตัวแทนของคุณแม่กล่อมเลยครับหนุนตักเลยก็ได้นะครับลูกเอ๋ยนอนถัดนอนเสียเจ้ายังอ่อนยังเยาว์ขวัญเจ้าดวงจิตแม่เออห่วงจริงแม่ไม่ทิ้งไปเลยนอนเสียเอ่ยตื่นได้เฉยทม
ไม่ทำลายเนื้อนวล
วนที่จะมาแฝงเอควายตัวพ่อโตเท้ากันก็จอมควันให้แม่กล่อมไปยายน่าจะได้อะไรพอเพียงควันใจน่าจงได้หลับนอนสารเพให้กล่อมควันใจนาคนอนนาคจะได้อาวรคุ้มครองควันอ่อนให้นาคอันจิรโชตจงนอนฝันดีว่าพ่อขึ้นชื่อว่าแม่นี่ช่างยากแท้เป็นผู้รับกรรมเพราะรักลูกยาในตาดำดำเช้ายันค่ำรำดูแลลูกร้องไห้เอ้ยนะขึ้นเอ้ยนะขึ้น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 นะลูกร้องไห้ใจแทบขาดโอ้สายสว่างทูลหัวของแม่ลูกร้องจ้าแต่ช้าช้าแต่หัวนมเป็นแผลยังอุตส่าห์ให้กินลูกกัดเล่นลูกเล่นหัวนมแม่แสบแปรบตรมปวดนมแทบดิ้นลูกปรารถนายังหายกินน้ำตาแม่รินปนเลือดที่สวงลูกสิบคนเอ้ยนะครึ่งเอ้ยนะครึ่งนะครึ่งนะครึ่งครึ่งนะครึ่งว่าลูกสิบคนนะแม่ทนเลี้ยงได้ยากจนเข็นใจเท่าไรไม่ห่วงครั้นลูกโตใหญ่แม่ไม่เคยทวงพระคุณใหญ่ลวงที่แม่เลี้ยงมาเอ้ยนะครึ่งเอ้ยนะครึ่ง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 นะถ้าเป็นนะลูกชายแม่ไม้ให้บวชภาคเพียรเรียนสวดหลักศาสนารู้หลักปักมันกตัญญูตาในห่มกาสาแทนข้าสำนมถ้าเป็นลูกสาวนะแม่กล่าวจัดการให้เป็นแม่บ้านหลักฐานเหมาะสมเรือนสามน้ำสี่ประเพณีนิยมแม่รักอบรมร้องความอะไรแต่ลูกโดยมากขาดหลักไม่แลมักบินพ่อแม่รวนแปรเปลี่ยนไปพ่อแม่ยากจนลูกกี่คนก็เลี้ยงได้พ่อแม่ยากจนลูกสิบคนก็เลี้ยงได้เรือนไปสิกลับไม่เลี้ยงแกลูกชายนะบางคนผู้ตนเก่าช่วยลูกชายบางคนผู้ตนเก่าช่วยไม่ได้มีรวยลูกสวยสาวแซ่พาแม่เข้าไปให้สะพ้ายรังแกลงเมียลืมแม่กลับเข้าขาเมียลูกสาวบางคนตนเก่าดีไม่ได้สามีเป็นเท่าแก่นี้ใช่แม่จนเมื่อยบนเหนื่อยบนเพียลูกนิสัยเสียด่าแม่ยับเยินนาคฟังพ่อแม่เรื่องแม่เรื่องพ่อถูกใจนั่นละก็โกรธสันกระเทินไม่ใช่สาวแดงอย่าตะแคงทา
รายใจกล่องเท่าไรก็ไม่หลับบอกตุ๊กแกจะกินตับนาคไม่หลับสักทีจึงขอเชิญชวนพ่อแม่น้องพี่จะขอเชิญชวนพ่อแม่น้องพี่มากันนะทั้งนี้มาช่วยกล่อมกันขออีกนิดหนึ่งขออีกนิดก็ขอเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ผมเรียกรายนามได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับพ่อนาคที่ผ่านนาคที่ได้เลยนะครับตามรายชื่อที่ผมจะได้เรียกนี้นะครับกราบคุณย่าสวยกราบคุณย่ามวยอีกย่าเกียร์ย่าเป่าโพพยาไม่รู้ว่านาจะอยู่ทางไหนอีกทวดลงเรียงสีประภาวงศ์ใสอยู่กันทั้งในขอเชิญแม่มาไม่รู้ว่าคุณแม่ยังอยู่หรือเปล่านะกลับไปหรือยังมาร่วมทำบุญกับพ่อหน้านะครับในช่วงนี้ยายสมบูรณ์แดงนะสวัสดิ์ยายสมบูรณ์แดงนะสวัสดิ์ได้ยินแล้วก็จัดรีบจัดหามากล่อมควันหน้าขอให้รีบมาโอ้ยายจ้ารีบมาเร็วไวอีกยาสมนึกว่าม่วงงามว่ายาสมนึกว่าม่วงงามพระคุณเลิศล้ำโอ้ยายจ้าอย่าป้อมเอี่ยมงามอย่านะก็มาอีกผู้เสน่ห์จ้าอย่าเล็กอยู่ในเอ่ยไม่รู้ว่าคุณปู่เสน่ห์ย่าเล็กม้าทองยังอยู่หรือเปล่าขอเรียนเชิญมาทำบุญกับตาช่วงนี้อีกลุงอนันต์ป้าประยูนอีกลุงอำนวยป้าเรนูม่วงงามพระคุณเลิศล้ำที่ท่านเลี้ยงมาอีกลุงนันยมป้าดวงใจพรหมโชตนันไซโอป้าจ้าอีกลุงสมบัติป้าละไมเข้ามาอีกลุงสมบัติป้าละไมก็มายายรวยกิจเจริญจ้ามาไวๆอีกลุงนรงค์เจริญผลลุงนรงค์เจริญผลก็เป็นคนที่มีน้ำใจกว่าป้าสุกินป้าลำดวนพรหมโชตได้ยินแล้วโปรดรีบมาไวๆโอ้ป้าจ้าฟังน้องสมชายป้าแช่มใจใหญ่รีบมาเร็วพลันมาแล้วป้าแช่มผู้ใหญ่ใจดีเดินมาแล้วต้องขอกราบทุกท่านเลยนะครับทำบุญกับนาคด้วยนะครับขอกราบขอบคุณเดี๋ยวให้มาทำบุญกับพระพ่อนาคเลยนะครับที่ผ่านนาคอีกป้าอีกต่อท่อนำเชื่อมคงนาสกลต่อท่อนำเชื่อมคงนาสกลท่านนั้นเป็นคนมากมีน้ำใจสอทอกัลยากรอยู่กันหรือไม่สอทอกัลยากรอยู่กันหรือไม่ได้ยินหมอสมชายโปรดจงรีบมามาช่วยซื้อเปลว่าซื้อสายที่หมอสมชายกล่องนาคนานนาหนักจะหลับหากท่านยังไม่มาหนักไม่ยอมหลับท่านไม่ยอมมาป้าสำรวยสิงห์ทองจ้ามาเร็วไวอีกป้า
พะเยาชาวเขาดินป้าณพะเยาชาวเขาดินหากว่าได้ยินรีบมาเถิดนะอีกป้าสมปองท่านรีบมาป้าแจ๋วเล่าจ้าป้าแจ๋วมาทองเปลี่ยนกลอนบ้างนะบางคนเขากลับไปหมดแล้วว่าโอละชาโอละแหงจะกลมหน้าอันลงเพลแล้วก็ให้หลับตาปีจะกล่อมเท่าไรนาคอันไม่หลับจะกล่อมเท่าไรนาคอันไม่หลับบอกว่าตุ๊กแกจะกินตับนาคอันก็ไม่หลับกันหนอนี่จึงรบกวนป้าสมปองว่าป้าสมปองวางดอกไม้อีกคุณป้าแจ๋วมาทองหากได้ยินเสียงหมอเขาร้องป้าแจ๋วมาทองรีบมาอีกป้าสุรินทิ้งเคลือบอีกป้าบางอ่อนมาปรางวานผู้ใหญ่อำนาจแช่มช้อยอย่าให้หน้าเขาคอยทั้งนี้ผู้ช่วยอุทิศเขาหัวใจดีคุณถวันคทาวุฒินี้อยู่ตรงไหนอีกคุณประสิทธิ์วัดไก่เตี้ยและคุณวินัยคทาวุฒได้ยินป้าแช่มเขาพูดว่าไปหมดแล้วแล้วจะให้หมอเรียกใครพอดีหลายชื่อหมอไม่รู้ไม่ทราบจริงๆนะฮะว่าใครยังอยู่ก็เดี๋ยวให้ป้าแช่มเหมาคนเดียวเลยเดี๋ยวให้เขาคัดรายชื่อก่อนนะครับรีบมาช่วยหมอกันเถิดครับนาคอันจะได้หลับสักทีพ่อนาคอันม่วงงามนั้น
อย่างที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่ว่าเป็นที่รักนะครับของคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องแถวนี้ก็รู้นะครับถามป้าแช่มได้นะฮะว่าเป็นเด็กดีเขาบอกไม่ต้องสอนเยอะป้าแช่มบอกเขาจะเต้นละเพราะว่าจริงๆแล้วพ่อนาคนั้นเป็นคนที่มีความประพฤติดีเรียนก็ดีคุณครูนั้นชมเชยผมไม่ได้พูดแซวหรือว่าพูดเล่นนะฮะเพราะว่าคุณครูผมนี่เป็นศิษย์เก่าที่ศรีประจันเมธีประมุขนะครับคุณครูนั้นได้เรียนกับผมหลายท่านว่าพ่อนาคจิรโชติม่วงงามหรือพ่อนาคอันนั้นเป็นเด็กที่เรียนดีนิสัยดีนะครับก็บอกฝากอนุโมทนาบุญกันมาอย่างมากมายแล้วก็ดีใจที่วันนี้ผมได้มีโอกาสคุณครูก็บอกว่ามีดีใจที่เหมือนเป็นศิษย์รุ่นพี่ได้มีโอกาสมาทำขวัญให้ศิษย์รุ่นน้องเมื่อกี้เนี่ยพี่มนูที่ลำคนนู้นน่ะที่มากับหมอตำแจนั่นก็เป็นศิษย์ศรีพจันเมธีประมุขนั่นนักเรียนรางวัลพระราชทานนั่นน่ะคนนั้นน่ะเป็นรุ่นน้องของเรียนศรีพจันเมธีประมุขนะจำแทบไม่ได้เพราะไม่เจอกันมานานนะครับวันนี้ได้มาเจอที่บ้านเกิดก็ดีใจนะครับก็ในช่วงนี้อยากจะให้พ่อนาคนะครับพ่อนาคอั๋นได้บอกรักคุณแม่นะครับสักนิดหนึ่งจะมากก็ได้ไม่นิดก็ได้อยากให้นาคกอดคุณแม่เพราะพรุ่งนี้นาคจะเข้าบรรพชาอุปสมบทแล้วขอให้กอดแม่บอกรักแม่อยากให้บอกรักทุกวันเลยแต่วันนี้พิเศษนิดหนึ่งนะฮะกอดแม่รักบอกรักแม่หอมแม่ก่อนที่จะลาไปบรรพชาอุปสมบทในช่วงนี้ครับอยากได้ภาพที่ประทับใจจากช่างภาพแล้วก็ทีมงานอเนกนะครับได้สนิทอเนกวิดีโอนะครับที่ได้จับภาพอยู่ตอนนี้ขอเรียนเชิญพ่อนาคเลยกอดแม่สักทีหนึ่งแล้วก็ขอแม่เลยบอกรักแม่จริงๆเลยนะครับนานๆเลยนานๆเลยแม่นี้มีบุญคุณเอิ้นใหญ่หลวงห่วงลูกตะลังเมื่อยังนอนเปลแม่เราโมเรกล่อมลูกน้อยนอนเลไม่ห่างกันเลไปจนตายแต่เล็กจนโตแม่ถนอมนี้
หมาะสมโอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมครวญชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อนั้นเปรียบดังพื้นฟ้านักกว่าแผ่นดินตัวจะสิ้นหยดหนึ่งเติมน้ำดินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่ขอบคุณคณะท่านเจ้าภาพนะครับคุณพ่อสริตคุณแม่จันทราม่วงงามที่มอบรางวัลเป็นพลังแรงใจอีกสักนิดหนึ่งบอกรักคุณแม่แล้วกอดคุณแม่แล้วคุณพ่อก็เช่นเดียวกันนะครับขอเรียนเชิญพ่อนาคได้กอดคุณพ่ออยากเห็นภาพที่ประทับใจอีกครั้งหนึ่งนะครับหอมจริงๆเลยบอกรักคุณพ่อเลยคุณพ่อชื่นใจพระคุณพ่อครับรักคุณของพ่อที่ได้กอดชีวิตยิ่งใหญ่กว่าปัทภีขอสดุดีคุณพ่อลูกๆทุกคนจะรวยหรือจนอย่ารังรอรีบทดแทนคุณพ่อไม่ต้องรอให้ท่านตายของพ่อสูงพอพอพระเบื้องบนลูกชายกี่คนพ่อก็ทนเลี้ยงได้ได้ดิบได้ดีอย่าพากันหนีพ่อไปพ่อคนเดียวเลี้ยงไม่ได้หญิงและชายควรไตรตรองพ่อนี้เป็นคนดีสู้อดทนจะบวชลูกทั้งคนต้องให้คนเขายกย่องลูกเอ๋ยพ่อไม่เคยให้มนต์ได้ก่อกำเนิดมาลูกชายได้ลืมตาจนวาสนาสูงเด่นพ่อยังไม่ตายขอลูกอย่าบายเมื่อเบนมาบวชให้พ่อตอนเป็นดีกว่าบวชเนรกราบขอบพระคุณคุณพ่อสริตคุณแม่ดวงตาม่วงงามมอบกำลังแรงใจมอบรางวัลให้ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยกลับไปกับท่านมอบมา2ครั้งแล้ว4ครั้งแล้ววันนี้ 2,000 ล้านขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกลับไป 2,000 ล้านนะครับสาธุสาธุสาธุพ่อนี้เป็นคนดีสู้อดทนจะบวชลูกทั้งคนต้องให้คนเขายกย่องลูกเอ๋ยพ่อไม่เคยให้มนต์มองบวชให้คนยกย่องญาติพี่น้องได้เห็นที่ได้ก่อกำเนิดมาลูกชายยิ่งได้ลืมตาจนวาสนาสูง
วดให้พ่อตอนเป็นดีกว่าปวดเล่นน้าป้าครับขอพระคุณหมอโอนะครับได้ร้องพระคุณพ่อพระคุณแม่เปลี่ยนอารมณ์นิดหนึ่งในช่วงนี้ในการประกอบพิธีทำขวัญนาคในการกล่อมขวัญนาคพระคุณพ่อพระคุณแม่ก็พอเป็นสังเขปแต่ว่าวันนี้พ่อนาคอั๋นนะครับพ่อนาคจิรโชติม่วงงามหรือว่าพ่อนาคอั๋นเป็นพ่อนาคหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยเหมือนคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตามประเพณีของการประกอบพิธีทำขวัญนาคถ้าเป็นพ่อนาคหนุ่มจะต้องสั่งลาแฟนให้กับนาคตามประเพณีเพราะฉะนั้นผมไม่ทราบแฟนนาคมาหรือเปล่านะขอแตรวงบรรเลงอยู่ไหนแฟนนาคเดี๋ยวผมร้องตามหาแฟนนาคซะก่อนนะยังหาไม่เจอขอแตรวงขึ้นก่อนเลยครับแฟนนาคอยู่ไหนนะเจ๊แช่มรู้หรือเปล่าว่าแฟนนาคอยู่ที่ไหนอ่ะบอกหมอทีอยู่ไหนกันนอแฟนนาที่รักทำไมไม่โผล่หน้ามาให้กลับไปหวังใจเธอนะไม่มีแก้วตามางานบวชปวดใจอยู่ไหนกันนอแฟนนาที่รักหรือไปงานนาบ้านไหนเขาเลี้ยงดีเขามีฟอร์มใหญ่นาคบ้านใดปล่อยให้เงาเฝ้างานหรือว่าเวลาไม่ว่างหรือเรื่องตุ้งตังไม่พอจะห่อของขวัญขวัญตาว่าจะมาแต่วันอยู่ด้วยช่วยกันพูดมะพร้าวเข้าครัวอยู่ในกันนอแฟนนาที่รักหรือยังไม่อยากชูหรือว่ามีเศรษฐีมามัวมาแต่งแย่งตัวแวะอยู่ที่ครัวริมทางกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่มอบรางวัลให้เป็นกำลังแรงใจขอให้รับขอให้รวยกลับไป100ล้านนะสาธุสาธุอยู่ในกันนอแฟนนาที่รักทำไมไม่โผล่หน้ามาให้การไปหวังใจเจอหน้าไม่มีแก้วตางานบวชปวดใจอยู่ในกันนอแฟนนาที่รักหรือไปงานนาบ้านไหนเขาเลี้ยงดีเขามีพร้อมใหญ่ดื่มนาบ้านใดปล่อยให้เงาเฝ้าหรือว่าเวลาไม่ว่าหรือเรื่องตุ้งตังไม่พอจะห่อของขวัญวันตาว่าจะมาแต่วันอยู่ด้วยช่วยกันพูดมะพร้าวเข้าครัวอยู่ไหนกันนอแฟนนาที่รักหรือยังไม่อยากโชว์ตัวหรือว่ามีเศรษฐีมามัวมาแต่งแย่งตัวแวะอยู่ที่ครัวริมทางขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับนี่ต้องถามเจ๊แช่มว่าแฟนนาคอยู่ไหนอ่ะอ๋อคนนี้หมอโอ้โหพวกเรานี่ร้องอยู่ต้องนานคนนี้เองแฟนนาคหมอโอเป็นตัวแทนของแฟนนาคยังอย่าเพิ่งรีบกลับสิสีกาสังนาคค่ะสีกาสังนาคของช้างเผือกค่ะอ
พ่อนาคจ๋าสีกาขอสั่งน้ำตาไหลหลั่งก่อนจะจากไปถึงคราวแล้วน้องต้องขอลาก่อนต้องเอาจีวรมาห่มกายปฏิบัติแบบเพื่อแผ่บุญให้ไปถึงยอมจะเป็นผู้นำเดินตามธรรมะหนักต้องล้นลังจะข่าวครึกครอบอย่าได้ทำชั่วทำตัวซ้อมอมคอยสอนญาติโยมทุกทุกวันจะเจอกันจากไปครองศีลเป็นแก่นสารทุกเช้าทุกเย็นเคยเห็นทุกวันจำต้องจากกันไปแสนไกลไปเอาผ้าเหลืองมาไว้ห่มทำให้ญาติโยมที่เลื่อมใสต้องมาพลัดพรากเอิ้นนับนาคจากไปสุดแสนอาลัยหัวใจผูกพันสงสารเขานะจากพ่อจากแม่จากหน้าวันวันยามเจ็บป่วยใครจะช่วยพยาบาลน้องเนยเคยฉันตลอดมาตอนนี้ไปแล้วใครจะแลกคนเฒ่าคนแก่ไม่เห็นหน้าเพื่อนหญิงเพื่อนชายต้องไปไกลตารวมทั้งสีกามองหาไม่มีแอบมองนักลาที่เป็นชาวไทยมันใน
ธรรมะต้องบวชเป็นพระเรียนรู้อบรมออกพรรษาแก้วตาคงสมนะคงได้ร่วมพิรมว่าครองรักกันนะอันบวชหัวใจไม่วายคิดนะยิ้มรับสักนิดนะเกลียวรักก็จะได้มันถึงที่จากไกลนะแต่หัวใจผูกพันจากแม่แจ่มจันทร์ก็เพียงกายน้องจงรักจริงนะเหมือนเนื้อดังวาจาอย่าลืมสัญญาที่ว่ากันไว้ว่ารักพี่นักน่ารักพี่ที่ใจยังจำได้ไหมยอดเยาว์ประมาณทุกวันกลัวชายนะขึ้นเด็กนะขึ้น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 ขึ้นเด็กเด็กขึ้นจะหักตัดร้อนว่ากิ่งรักเธอนะพิฆาตสะบั้นแม่ตัวรักจะโน้มกระลงชายผ่านร่วงโรยแหลกรานนะด้วยคำลวงแม่สื่อกระเศร้ายั่วเยาขยิบนะพูดหยอกแก้มดิกโอเด็ดยอดอย่างดวงเมื่อรักคนใหม่เขาเข้ามาสอนที่เป็นรักก่อนเอิญตาหลังร่วงว่าเจ้าดอกเอ้ยเอ้ยนะขึ้นเอ้ยนะขึ้นนะขึ้นนะขึ้นขึ้นดึงดึงดึงแม่บุตรนะจะบงอย่าลงคำลวงคิดแล้วแสนห่วงไม่อยากบวชเลยศรัทธาใจถอยเลื่อนลอยสักอื่นแม่ตัวรักเป็นอื่นจะจริงอกเอ้ยลับตาเราไปกลัวชายแย่งเคยดังคำพังเคยนะปลูกตาลไก่ตาจัดจังเวอังมาตะวาจาที่ภาวนาว่าไม่ลืมไม่ลืมน้องวันที่มอบให้เป็นกำลังแรงใจขอให้ร่ำขอให้รวยสุขภาพแข็งแรงครับในช่วงนี้นะครับในเรื่องด้านเนื้อหาใจความก็ขออนุญาตยุติลงแต่เพียงเท่านี้ในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสอนนาคเชิญขวัญแล้วก็เปิดใบสีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประกอบพิธีทำขวัญนาคจะได้อธิบายให้พ่อนาคอ่านนั้นได้ฟังว่าที่มีการจัดตั้งใบสีตรงหน้านาคนั้นเป็นพิธีทางพราหมณ์คำว่าพราหมณ์นั้นเราถอดแบบพิธีการทำขวัญนาคมาจากพิธีหลวงถ้าเกิดพิธีหลวงเขาจะใช้พราหมณ์อาจารย์เป็นผู้ประกอบพิธีจะมีใบสีแก้วใบสีเงินใบสีทองแต่พิธีราษฎรผู้ประกอบพิธีทำขวัญเรียกว่าหมอทำขวัญจะใช้ใบสีใบตองเป็นใบสีต้นใบสีห้าชั้นนี้นะครับมาจากลัทธิของพราหมณ์คำว่าบายมาจากภาษาเขมรแปลว่าข้าวคำว่าสีหรือสิริมาจากคำภาษาสันสกฤตแปลว่าสิริมงคลรวมแล้วเรียกว่าข้าวที่เป็นสิริมงคลเนื่องจากยอดกรวยใบสีในอดีตนั้นบรรจุข้าวขวัญไว้ใบสีแต่ละชั้นก็คือเป็นภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารข้าวหวานเพื่อบูชาองค์เทพที่เราเคารพนับถือนั่นเองแล้วก็ถือติดเขาเรียกว่าสืบทอดต่อกันมาเมื่อก่อนมีการห่มใบตองแล้วก็มีการใช้ผ้าม่านห่มใบสีไว้เนี่ยเป็นความหมายเป็นคติให้นาคได้คิดว่าใบสีที่นาคเห็นสวยสดงดงามเนี่ยถ้าเกิดใช้ใบตองกับผ้าม่านห่มไว้เนี่ยนาคก็ยังไม่เห็นความสวยสดงดงามของใบสีเปรียบเสมือนนาคในวันนี้ที่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ยังไม่ได้เห็นความสวยสดงดงามของใบสีก็เปรียบเสมือนคนยังไม่บวชยังไม่เห็นแสงสว่างแห่งพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อหมอขวัญเปิดใบสีหรือเบิกใบสีแล้วเนี่ยนาคก็เห็นความสวยสดของใบสีนั้นก็เปรียบเสมือนนาคในวันพรุ่งนี้แหละ
ที่จะได้พบพระพุทธศาสนาเห็นแสงสว่างพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันเราใช้การห่มเรียกว่าห่มจำลองเพื่อโชว์ใบสีให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนาคบวชแล้วจงเรียนที่เขาบอกบวชกับเรียนนั้นคู่กันเรียนคือเรียนพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาใช้ในตอนที่นาคลาสิกขาหรือว่าสึกเราเรียกว่าภาษาชาวบ้านบอกว่าสึกนะครับหรือว่าลาสิกขานั่นคือภาษาทางการนะครับเมื่อนาคลาสิกขามาแล้วเขาจะเรียกนาควัดทิศทิศในที่นี้แปลว่าบัณฑิตบัณฑิตในทางโลกคือนาคอันจะต้องจบปริญญาตรีจึงเรียกว่าบัณฑิตแต่บัณฑิตในทางธรรมคือเรียนบวชแล้วเรียนเรียนพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อลาสิกขาแล้วเขาเรียกว่าทิศก็แปลว่าบัณฑิตนั่นเองเครื่องกระยาอาหารข้าวหวานที่มีการบูชาใบสีตรงหน้าหมอขวัญและด้านหน้าของพระนาคนั้นด้านขวามือของนาคให้นาคเป็นเครื่องพิจารณาว่าอาหารข้าวหวานย่อมมีแห้งเหี่ยวเน่าเปื่อยทรุดโทรมลงตามกาลเวลาเปรียบเสมือนเนื้อหนังมังสาโลหิตาแห่งเราท่านทั้งหลายย่อมมีแห้งเหี่ยวเน่าเปื่อยทรุดโทรมลงเช่นกันขอให้นาคคิดให้ลงปรงให้ตกแห่งกฎพระไตรลักษณ์ว่าเรามีเกิดมาต้องมีเกิดมาเขาเรียกว่าตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามกฎของพระไตรลักษณ์ไม่มีใครที่จะหลีกหนีกฎของพระไตรลักษณ์ได้ขอให้นาคคิดให้ลงปรงให้ตกนะครับนาคจะได้เข้าใจและถึงแก่นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือพระนิพพานซึ่งถือว่าเป็นหนทางที่บรรลุธรรมของพุทธศาสนาเรานั่นเองแว่นเวียนเทียนที่หมอขวัญจะจุดจ่อแล้วเป่าลงตรงหน้านาค3แว่นนั้นเมื่อนาคจะบวชนาคจงดับเสียซึ่งไฟทั้ง3กองคือราคะคีกอง1โทสะคะคีกอง1โมหะคะคีกอง1เมื่อนาคดับเสียซึ่งไฟทั้ง3กองนี้สิ้นเชื้อไม่เหลืออยู่แล้วนาคจะเย็นกายเย็นใจประดุจดังแป้งหอมน้ำมันหอมกระแจจันทร์ที่หมอขวัญจะจุนเจิมเป็นอักขระว่าอุมะหรือมะอุอุมะอะนั้นได้แก่อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาคือพระพุทธเจ้าอุนั้นได้แก่พระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้ามะก็คือมหาสังฆสัตว์คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนมะอะอุมะนั้นได้กับแม่อะนั้นได้กับพ่ออุนั้นได้กับพระอุปัชฌาย์สามท่านนี้เป็นผู้มีพระคุณสูงสุดท่านนาคอันเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจากคุณพ่อคุณแม่และพระอุปัชฌาย์นาคจะบวชไม่ได้ในวันพรุ่งนี้เพราะนั้นสามท่านนี้เป็นผู้มีพระคุณสูงสุดกับนาคน้ำมะพร้าวอ่อนที่นาคได้บริโภคในวันนี้หมอขวัญจะให้นาคบริโภคขอให้นาคทำน้ำจิตน้ำใจของพ่อนาคให้ใสและบริสุทธิ์ประดุจดังน้ำมะพร้าวอ่อนวันนี้นาคปรงผมปรงหนวดปรงคิ้วปรงเล็บปรงเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายสุดท้ายขอให้นาคปรงใจของนาคให้ใสและบริสุทธิ์ก่อนจะเข้าบรรพชาผสมบทศีลของพระและอนิสงส์แห่งการบวชนั้นอนิสงส์แห่งการบวชเมื่อนาคเข้าขอบรรพชาเนี่ยพรุ่งนี้นาคจะขอบรรพชาเป็นสามเณรก่อนนะฮะเมื่อสำเร็จกิจตามพุทธานุภาพนาคจะได้พลานสงฆ์32กันต่อจากนั้นนาคก็จะขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เมื่อสำเร็จกิจตามพุทธานุภาพนาคจะได้พลังอนิสงส์กันนาคจะได้พลังอนิสงส์ถึง64กันคุณพ่อสริตคุณแม่จันทราซึ่งให้กำเนิดนาคอุ้มดูเลี้ยงอุ้มชูเลี้ยงดูพ่อนาคมาจะได้พลังอนิสงส์กันคนละ16กันญาติพี่น้องทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคุณย่าสมนึกม่วงงามคุณยายสมบูรณ์แดงสวัสดิ์หรือทุกท่านที่มาอวยชัยให้พรกับนาคในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะได้พลังอนิสงส์กันคนละ5กันคำว่ากลับกันนั้นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มหาศาลในทางพุทธศาสนาหมอนั้นไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นรูปธรรมได้เพราะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่านาคบวชแล้วจงเรียนไปเรียนว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้อย่างไรนำมาใช้ในการประกอบชีวิตหลังลาสิกขาอย่างไรแล้วคำว่ากลับกันนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนเป็นบุญมหาศาลขนาดไหนศีลของพระ227ข้อพรุ่งนี้พระอุปัชฌาย์จะเป็นผู้สอนนาคแบ่งเป็น7หมวดและแบ่งเป็น3ประเภทมีศีลอย่างหนักศีลอย่างกลางศีลอย่างเบาศีลอย่างเบาศีลเมื่อนอกต้องศีลหรือว่าศีลขาดแต่พูดภาษาชาวบ้านว่าศีลขาดเนี่ยสามารถที่จะต่อศีลหรือว่าขอทำวัดกับพระที่อาวุโสกว่าในตอนทำวัดเช้าทำวัดเย็นได้ยังสามารถต่อได้ศีลอย่างกลางสังฆาธิเศษมีอยู่10กว่าข้อเช่นนั่ง
ในที่รับตาคนในกุฏิและปิดกุฏนะครับ1ต่อ1กับศรีกาเนี่ยไม่ได้หรือยุโยงให้คณะสงฆ์แตกแยกกันหรือเป็นพระที่ว่ายากสอนยากต่อเจ้าผู้ปกครองวัดคือเจ้าอาวาสอย่างนี้ก็ปรับอาบัติสังฆาธิเศษได้ถ้าปกปิดไว้กี่วันต้องไปขอมนัสและเก็บมนัสตามจำนวนวันที่นาคปกปิดไว้ถ้าเป็นพระภิกษุนะครับเขาจึงไปอยู่ปริวาสกรรมนั้นน่ะพระที่ไปอยู่ว่าปริวาสกรรมนั้นคือไปขอออกจากกรรมที่ต้องศีลอาบัติสังฆาธิเศษนะครับที่เขาไปอยู่ปริวาสกรรมเพราะนั้นก็ขอฝากกับนาคและ4ข้อที่สำคัญปราชิก4นาคจะรู้หรือไม่รู้ครับเพราะนักอ่านตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจถ้าต้อง1ใน4ข้อนี้ขาดจากความเป็นพระหรือแต่ความเป็นเนนเพราะนั้นพึงระวัง1ไม่เสพเมถุนอันนี้ไม่ห่วงเพราะนาคไม่เสพกามารมณ์ไม่ฆ่ามนุษย์หรือจ้างวานฆ่าสัตว์อย่างนี้ก็ไม่ห่วงเพราะนาคข้อที่3ไม่หยิบของผู้อื่นราคาตั้งแต่5มาศเพราะนาคทราบไหม5มาศเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่1บาท25สตางค์ครับ5มาศของในวัดในวาต้องขอยืมก่อนยกเว้นที่ถวายเป็นสังฆทานเราหยิบได้ถึงแม้ไม่ได้ถวายเราเนื่องจากสังฆทานแปลว่าถวายแด่หมู่สงฆ์ไม่เฉพาะเจาะจงอย่างนั้นไม่ขาดแต่ถ้าเป็นของส่วนตัวของวัดต้องขอยืมก่อนจะไม่ขาดจากความเป็นพระและศีลสุดท้ายข้อที่4คือไม่อวดอุตริมนุสธรรมธรรมที่ไม่มีตัวตนในโลกเช่นอวดว่าได้หูทิพตาทิพถ้าเกิดว่าพระที่ท่านได้ฌานต่างๆท่านก็จะไม่บอกยกเว้นเราจะทราบเองถ้าหากว่าบอกฌานนั้นๆเนี่ยญาติโยมก็จะแห่แหนไปทำบุญแต่พระรูปนั้นและวัดนั้นวัดอื่นๆในประเทศไทยก็จะอยู่ยากท่านจึงไม่ให้บอกศีล4ข้อนี้พึงระวังก็ขอฝากกับนาคนาคจะบวช7วันจะบวช1เดือนจะบวช1พรรษา3พรรษาไม่สำคัญเท่านาคบวชแล้วประพฤติดีปฏิบัติชอบในศีลของพระ7หมวด3ประเภท227ข้อนี้ก็ขอฝากกับนาคแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับพ่อนาคอันจิรโชติม่วงงามก็ขอให้นาคนำบุญนำกุศลไปยังสฤทธิ์คุณแม่จันทราม่วงงามคุณย่าสมนึกม่วงงามคุณยายสมบูรณ์แดงสวัสดิ์และท่านผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้และวันพรุ่งนี้ครับสาธุสาธุสาธุในช่วงนี้ขอเรียนเชิญญาติพี่น้องนั่งล้อมต่อกันให้เป็นวงผมจะได้เชิญขวัญแล้วก็เปิดใบสีให้กับนาคนะครับในช่วงนี้ในรอบที่1เมื่อท่านได้รับแว่นเวียนเทียนแล้วขอให้ท่านนั้นได้ท่องคาถาว่าพุทธังเฉยมังคลังรอบที่2ธัมมังเฉยมังคลังรอบที่3สังฆังเฉยมังคลังคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ที่เดิมนะครับนาคก็นั่งอยู่ที่เดิมเดี๋ยวให้คนอื่นเขานั่งล้อมมานะครับล้อมมาทางนี้ด้านหลังเดี๋ยวขออนุญาตช่วยนำถาดอาหารข้าวหวานไว้ด้านนอกก่อนนะครับจะได้สามารถที่จะเวียนให้นะครับผมได้ลาเครื่องบูชาองค์เทพอาหารข้าวหวานแล้วนะครับและรอบที่3สังฆังเชยมังคลังหรือพุทธังหรือชัยยสิทธิชัยยสิทธิชัยยสิทธิ3ครั้งหรือท่านผู้มีเกียรติมีศีลพรใดอันประเสริฐเช่นอายุวันโนสุขังพลังก็แล้วแต่ท่านที่จะมอบให้กับพ่อนาคในช่วงนี้เลยนะครับล้อมด้านหลังนี่ครับขยับของได้เลยนะครับในช่วงนี้จะเชิญขวัญให้กับพ่อนาคนะครับขอให้แม่ตรงนั้นก็ได้ฮะตรงนั้นเดี๋ยวผมขยับไปครับเอาหมอนไปให้พ่อนาคนะครับทางช่างภาพดูด้วยนะฮะว่ามุมกล้องได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ขยับให้เห็นนะครับอย่าให้บังมุมกล้องพ่อนาคพนมมือขึ้นนะครับแล้วก็น้อมตัวลงไปที่หมอนนะครับน้อมตัวไปให้ที่หมอนน้อมลงไปด้านล่างเลยครับเดี๋ยวสักครู่แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะเชิญขวัญให้กับพ่อนาคขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ได้รูปหลังให้กับนาคเป็นการรับขวัญ นะครับรูปขึ้นรูปขึ้นนะครับสีสีสีสิทธิเตโชชัยพ่อนาคเอ๋ย
พระเจ้าจะขอเชิญขวัญพ่อนาคนอพุทธเวไนอันโคจรจากไปไม่ประจำองค์ขวัญเจ้าเอ๋ยอย่าระเริงลงในทางคฤหัสถ์ย่อมจะประมาทในเย้าเรือนวันพ่ออย่าแช่เชื้อนในโลกีย่อมห่วงใยในสมบัติสารพัดมีอันอุดมวันเจ้าเอ๋ยขอเชิญควันพ่อนาคจงมาชมเครื่องพาอัชนะทองอันผ่องใสมีผ้าไตรจีวรที่วิเศษประเสริฐสุดบาทเหล็กเลิศที่โลกแต่งยามกำมะหยี่สีแสงงามโสภาขอเชิญควันพ่อนาคจงมาเถิดนะมิ่งมาควันมามาสถิตประจำกายนิราศโรคอันตรายสิ้นหมดซึ่งพ่อนาคจิรโชติม่วงงามจะได้เข้าโบสถ์อุปสมบทในวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้ขอเชิญเทพพยดาทั่วพื้นพิภพจบพื้นพระธรณีจงเสด็จมาชูช่วยอำนวยชัยให้กับพ่อนาคจิรโชติม่วงงามณบัดนี้เถินให้ลั่นท้องแล้วโห่ร้องขึ้นสามทีใครเสียงที่โห่ร้องด้วยช่วยอำนวยชัยและขอเชิญคณะแตรวงนั้นไซบรรเลงเป็นเพลงมหาฤกษ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับพ่อนาคในช่วงนี้ผมกราบเรียนเชิญคุณพ่อสิริม่วงงามได้จุดเทียนชัยที่บายสีนะครับที่ยอดบายสีเพื่อความเป็นสิริมงคลThank you.
บกควันอ
ังเพื่อพระธรรมเมื่อเงยอันล้ำค่ารอบที่สองเพื่อพระธรรมเมื่อเงยอันล้ำค่าสมมุติองค์สมมุติองค์มารดาท่าน้ำนมสมมุติถึงองค์สมมุติถึงองค์มาได้ท่าน้ำนมเอ๋ยThank you.
ให้นาคได้กล่าวคำขอโอโหสิกรรมต่อบิดามารดาและญาติพี่น้องนะครับเมื่อนาคกล่าวคำขอโอโหสิกรรมจบแล้วขอทุกท่านได้เปล่งวาจาว่าสาธุขึ้นพร้อมกันนะครับเป็นอันว่าทุกท่านอโหสิกรรมให้พ่อนาคอย่างแท้จริงด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะครับนาคนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้ง3นี้หากข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังตั้งใจไม่ได้ตั้งใจด้วยรู้เท่าไม่ถึงการข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมทั้ง3นี้แก่ข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะกราบเท้าเข้าสู่นิพพานและปัจจโยโหตุพี่น้องเปล่งวาจาวสาธุขึ้นพร้อมกันครับสาธุเป็นอันว่าทุกท่านได้โอโหสิกรรมให้กับพ่อนาคนะครับพ่อนาคเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างแท้จริงก่อนที่จะบรรพชาสมบทแล้วนะฮะช่วยพันได้สายสินกลับมาดีนะครับเดี๋ยวจะให้พ่อนาคได้ส่งใบตองขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายอยู่ไหมครับอยู่ที่อ๋อเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่ถือไว้ก่อนนะฮะ